สวัสดีครับทุกคนนี่ใครเคยกินข้าวแบบนี้มั่งอยู่ในถุงแบบนี้เฮียโคตรชอบเลยคือแบบว่ามันดูแบบกลับไปอะไรแบบเดิมๆรสชาติเดิมๆบรรยากาศเดิมๆตอนเด็กๆเฮียเป็นคนต่างจังหวัดนะเว้ยแล้วก็แบบว่าเคยแบบกินอะไรแบบเนี้ยได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะคือมันเหมือนกับแบบว่าไม่ได้บอกว่าขี้เกียจนะแต่คือแบบเฮ้ยไวนะฮะสำหรับบางคนที่แบบเคยอยู่แบบต่างจังหวัดมาก่อนเคยลำบากมาก่อนเคยแบบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้ไม่มีอะไรตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะฮะคือเบื่อๆไม่รู้จะทำอะไรวะก็เดี๋ยวจะกินข้าวแต่คือแบบนึกถึงหองนะจำได้ไหมตอนที่เฮียเคยพาทุกคนไปเมื่อประมาณเฮียเล่นกันพาใหม่ๆประมาณปีกว่าเกือบ2ปีอ่ะเฮียเคยพาทุกคนไปดูบ้านอ๋องนะเมื่อกี้เนี้ยเฮียกลับมาอาบน้ำแล้วก็จัดของนิดๆหน่อยๆเอ๊ะเคยแบบเราเคยเห็นไอ้กองกันดั้มเนี่ยที่ไหนมาก่อนวะก็เลยนึกได้ว่าเคยไปบ้านอ๋องแล้วก็เฉยๆแล้วก็มานั่งกินข้าวเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตอนเนี้ยมันเฮียกลับมาจากที่ทำงานไวด้วยแอบไปเซอร์ไพรส์อ๋องดีกว่าเดี๋ยวจะขับรถไปนะแล้วพอไปถึงแถวบ้านอ๋องนะโทรบอกเฮ้ยอ๋องถึงแล้วขอไปหาหน่อยนะ ไปดูดิห้องพี่อ๋องจะเป็นยังไงนะแล้วก็ค่อยว่ากันสำหรับค่ำคืนนี้ว่ะไม่รู้จะทำอะไรเพราะเฮียไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ทำอะไรอยู่แล้วไปบ้านอ๋องดีกว่านะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเซอร์ไพรส์แค่ไหนไปบ้านอ๋องกันเลยเดี๋ยวกลับมากินตอนดึกๆด้วยกันเฮ้ยไปทุกคนตอนนี้นะเฮียถึงแล้วเดี๋ยวแกล้งโทรหาอ๋องนะนี่แกล้งโทรหาอ๋องว่าถึงแล้ว อ๋องไม่รู้ตัวนะฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านฮะทำอะไรอยู่วะก็ไม่ได้ทำอะไรกำลังเคลียร์กันดั้มโอ้พอดีเลยพี่อยู่หน้าปากซอยบ้านอ๋องเว้ยเฮ้ยจริงดิเดี๋ยวแวะไปหานะโอเคโอเคเอ้ยแวะมาหาพี่เออจริงปะเนี่ยเติมพายเลยโคตรลบอ่ะเอ้ยไม่ลบเท่าร้านเท่าบ้านพี่หรอกโอเคเดี๋ยวเข้าไปหาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะเนี่ยจะ 5:00 นแล้วปะโธ่นะโอเคพี่โอเคA few moments later. มาถึงบ้านอ๋องแล้วเชื่อไหมตอนแรกว่ามาไม่เชื่อโถนึกว่าอำโถเอ้ยตอนนี้ว่าคือเฮียมาไม่ได้บอกเลยไม่รู้เพราะบ้านอ๋องกำลังจะรีโนเวทใช่ไหมใช่ครับใช่นี่ก่อนหน้านี้คืออันเนี้ยขนย้ายไปที่อื่นใช่ครับไปอีกบ้านนึงเยอะเลยฮะใช่เนี่ยดูดิอันนี้อะไร HG ทั้งนั้นเลยเนี่ย HG perfect คนไปบ้างแล้วอันเนี้ยสักประมาณ 20% ได้ไหมหมายถึงที่เหลือใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยที่เหลือเนี่ยใช่สัก 20% นะมีตัวไหนเด็ดๆวะนี่อันนี้ประกอบยังเนี่ยยังนี่ประกอบยังดองนี่ดองหมดเลยปะเนี่ยดองหมดเลยพี่ส่วนใหญ่ดองนี่ HD นี่หูยอันนี้เด็ดเว้ยเฮ้ย2ตัวนี้มันต่างกันยังไงวะมันเป็นตอนไซโคเฟรมกับยังไม่ได้นี่ไงอ๋ออ๋ออันนี้มันเปิดไม่ได้ใช่ๆๆอันนี้เป็นสีฟ้าโอ้โหกล่องเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้อันนี้ไม่รู้เป็นจะ 2,000 ยังไม่รู้เฮ้ย 3,000 ได้แล้วมั้งจริงเหรอนี่อันนี้เวอร์กาใช่ฮะ
นี่แซดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมันเป็นตัวสีเทาอ่ะอ๋องไม่รู้อ่ะอ๋องซื้อเก็บแป้งหมดอ่ะเอออะไรวะนี่วันนี้มาบุกเลยนี่ G3 มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย RX78-2 อันนี้ขีด3เวอร์ชั่น2ใช่ป่ะใช่มังพี่นี่ไงใช่ใช่ใช่ขีด3เวอร์ชั่น2นี่กี่ปีอะไรวะเนี่ย2009นี่RG ก็มีอันนี้คือดองทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยดองทั้งหมดครับยังไม่ได้ประกอบเลยโอ้โหอันนี้ประกอบหมดอันนี้งานจีนซื้อมาเทียบกับไอ้ตัวนี้แต่ว่ามันมีงานแท้อยู่แต่ต้องซื้องานจีนแยกประกอบนี่กันดั้มลูซิเฟอร์คืออะไรมันจะอยู่ในภาคอะไร G อะไรทุกอย่างเนี่ยกันดั้ม G หรืออะไรเนี่ย G ลูซิเฟอร์อันนี้ชื่อมันเอ้ยเท่นี่ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมีมันเท่นะตัวเนี้ยโหเป็น HG ที่ตัวใหญ่และราคาไม่แพงเฮียเก็บไว้ 5-6 กล่องไม่รีโนเวทไม่ได้เฮียเพราะว่าปวกแม่งถามหาปวกมาแล้วครับผมต้องจัดใหม่หมดต้องรื้อทำใหม่หมดนี่ดีกว่านี่ตัวนี้เนี่ยเอ๊ะผมก็มีป่ะวะเฮียมีแล้วเฮียประกอบ2ดองไงไอ้นี่เฮียก็มีนี่ตัวเล็กเออหุ้ยนี่ราคาอ้าวเฮ้ยแล้วนี่อยู่ในแพ็คเลยเนี่ยเอาแล้วดับเบิ้ลโอกับยูนิคอร์นไปไหนวะเฮ้ยมียูนิคอร์นด้วยเหรอมีพี่อ๋องซื้อมา3ตัว3ตัวนี่ก็ตอนนี้ถ้าขายอยู่ก็เป็นหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทครับแต่ว่าอยู่ไหนวะนี่นี่โต๊ะที่นั่งทำสีใช่ครับถ้าเกิดไม่ได้ทำดองก็จะหาอะไรมาวางลกๆอยู่อย่างงี้นี่กำลังจัดบ้านกำลังนี่อันนี้ตัวแดงใช่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 ดูดินี่อันนี้คืออันนี้เหมือนไอ้ใครขับไม่รู้ใครรู้บอกด้วยนะในคอมเมนต์ RX78-CA นะสีแดงเหมือนพวกชาขับมั้งนี่ไงเนี่ยเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับไอ้ตัวนั้นน่ะเมื่อกี้เนี้ยนะใกล้ๆกันใช่ป่ะวะคนละตัวพี่คนละตัวอันนี้ RX78-2 Gundam ตัวนี้เป็น1 Year War ใช่นี่เหมือนมีความรู้ว่ะเฮ้ยอันนี้ก็อะไรนะนี่ 3.0 นี่ออริจินมีป่ะออริจินมีได้โถแต่ต้องหานี่ดีว่ะนี่อันนี้เอางี้ดีกว่าให้ทายว่ามีงานแท้ตัวไหนงานแท้เหรองานแท้ตัวนี้เว้ยเฮ้ยไม่ใช่งานแท้ตัวนี้อ่ะผิดตัวนี้โอ้ตัวนี้น่าจะเป็น1.0 มั้งของจะไม่ผิดเฮ้ยแต่สวยดีนะเพราะอันนี้เป็น 2.0 งานจีน 3.0 งานจีนอันเนี้ยดีไซน์เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนอะไรไอ้พวกไอ้เวอร์ชั่นอนิเมะอ่ะครับคล้ายๆมีวาเกเลียนด้วยนี่ทำสีอ่ะเฮ้ยเท่เว้ยทำสีของเก็บไว้ในกล่องซะเป็นส่วนใหญ่นี่อะไรอ่ะก็ไอ้ตัวทำสีนี่ในตัวที่ทำสีเพลินไหมทำสีเพลินไหมเพลินพี่แต่กว่าจะเสร็จใช่แต่ช่วงนี้ไฟหมดเพราะว่าต้องจัดบ้านนี่ถามหานี่ครับ perfect gate evagrian งอตัวนี้ก็เท่แล้วก็นี่ origin อันนี้เมกาไซมีหลายเขาเรียกว่าอะไรมีหลายแบบหลายกล่องหลายแบบหลายสีนี่อันนี้นะทุกคนต้องมีนะและอันนี้เมกาไซส์ยูนิคอร์นนี่อันนี้ยานไทม์แมชชีนยานนี่ตัวในตำนานไฮนูนะไฮนูกับนูยูนิคอร์นนี่อะไรไฮนูอีกเวอร์ชันนึงเฮ้ยเวอร์ชันอะไรอ่ะก็เบอร์กลางไงพี่อันนั้นธรรมดาอันนั้นไฮนูอันนี้ไม่ถึงนี่อันนี้นูธรรมดาใช่นะแล้วก็นี้เวอร์กาสายเก็บมีดราก้อนบอลนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้งานจีนเรื่องอะไรนะวาตาลุใช่ใช่ใช่และนี่ไออะไรวะเนี่ยอันนี้ไงยานใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรหมอก็เรียกไม่ถูกอ่ะอะไรยานของมันมีตัวด้วยเปล่าวะมีฟอลอิมพาวนี่อันนี้ลงเก็บใช่ลงเก็บยังโอ้ของนี่เคลียร์หรืออันนี้ลงเก็บลงเก็บปวกลงเก็บปวกแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พวกอะไรพวกเฟอร์ฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลหลายเรื่องแบนเพโต้ใช่ไหมใช่พี่อันนี้คือสะสมเก็บไปเรื่อยใช่ใช่ใช่นี่เท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 ่เฮ้ยกล่องนี้เท่
นี่อันนี้ WOIX8FWO นี่มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีห้องนู้นห้องนู้นห้องนอนห้องนอนมีอะไรอีกห้องนอนนี่เคลียร์ไปบ้านนู้นหมดแล้วเคลียร์ไปแล้วแต่ก็มีไหมพอมีไหมก็เหลือข้างนอกแต่ก็นี่อันนี้เคยมาถ่ายแล้วนี่คือแบบเป็น HG กับล้วนๆนะนี่แค่ 20-30% น่ะครับอันนี้ก็เป็น HG พวกออริจินพวกซากุหลายๆสีนะอันนี้ไฟคือก็จะเรโนเวทเลยไฟไม่ค่อยมีนะมาเลือกวันมานี่มาไม่บอกด้วยโอ้โหนี่เฮ้ยนี่อันนี้คือดราก้อนบอลรูพักผ่อนอันนี้คือพักผ่อนโหยเอาจริงนะสะอาดกว่าห้องเฮียนะนะเฮ้ยมันก็เจ๋งดีนะคือนี่ครับเฮ้ยตอนนี้ชอบ My Hero เหรอใช่พี่ My Hero กันเนี่ยนี่ไอตัวนี้เปรี้ยวนะเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเอาตรงๆนะคือแบบดราก้อนบอลนี่แม่งแบบอมตะมีทุกบ้านอ่ะใช่ยาสามัญประจำบ้านเลยเฮียคิดว่าจะเริ่มเหมือนกันนะคือชอบเยอะเลยอ่ะเนี่ยไลเซอร์ใช่ไหมโอ้ใช่เอ้ยแล้วก็มีอันนี้เป็นยานมันใช่ไหมใช่ครับเป็นยานแล้วก็มีตัวเบจิต้านอนอยู่อ๋อแต่จริงๆนะดราก้อนบอลเฮียชอบเบจิต้ากับโงคุนหงคงซึ่งมันก็เรียกเหมือนกันนะเหมือนกันฮะนะตอนแรกเขาบอกนัดต่อยเซมเบ้เรียกผิดอ่ะโงคุนเออนี่เพียบมีวันพีทกับนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะดาบพิฆาตอสูรดาบพิฆาตอสูรนี่เนี่ยลายล่างเพียบตอนเนี้ยไอ้หมูป่าไม่มีอ่ะหมูป่าเฮ้ยอยากได้หมูป่าว่ะแม่งหาไม่ได้ว่ะนะนี่ไอ้นี่เมียสวยไอ้นี่เมียสามเมียเนี่ยเออไอ้นี่สามเมียนมใหญ่ทุกคนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ภาคแรกอันนี้วันนี้ก็ไปเห็นสวยดีนะนี่พาทุกคนมาดูเว้ยเฮ้ยวันก่อนไม่ได้มาห้องนี้นี่หว่าคราวที่แล้วอ่ะไม่ได้เข้าเออไม่ได้เข้าโหนี่เท่มากนะอันนี้เนี่ยในหัวนี่ก็มีหัวกระชับองนะใช่พี่นี่เฟี้ยวไปเลยนะพาทุกคนมาดูมาแบบไม่ได้บอกตัวด้วยเออนะนี่มีของสะสมพวกเกมวงเกมบอยคือจริงๆทุกคนเนี่ยผ่านในพวกนี้มาหมดนะใช่ฮะผ่านเขาเรียกอะไรผ่านช่อง9การ์ตูนมาทั้งนั้นนะ9โสจะรู้จักไอ้พวกนี้นี่เพย์1เพย์2อะไรพวกเนี้ยเพย์1เพย์2เพย์3พี่มีเพย์6แล้วเว้ยเพย์6อืมเอามาจากไหนฮะเพย์3 2ตัวโอ้เท่ว่ะนะเอางี้ดีกว่าไม่มีอะไรแล้วแวะมาเซอร์ไพรส์อ่องเล่นๆตอนแรกคิดว่าไม่ได้มีอะไรนั่งทำอะไรไปที่ออฟฟิศไปเรื่อยเปื่อยที่ห้องอะกดว่าแกล้งอ่องดีกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวไปนี่ดีกว่าจะพาไปร้านเด็ดต้มตำต้มตำเออไปกินต้มตำกันดีกว่าป่ะเด็ดมากเด็ดป่ะป่ะโอเคพี่ป่ะโอเคก็จากบ้านอ่องก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวที่เหลือก็พาทุกคนมาดูนะแค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านส้มตำดีกว่า A few moments later หลังจากที่ไปห้องอ๋องมาไปกินส้มตำข้างถนนนะไอ้น้องง้อครับผมเลยครับนี่ร้ายกาดมากร้ายกาดมากเนื้อย่างอร่อยอ่ะร้านนี้ทีเด็ดพี่ทีเด็ดทีเด็ดใช่แถวเตาปูนจริงๆมันก็เนื้อย่างก็อร่อยเหมือนกันนะแต่แล้วแต่ร้านนะวันนี้เรามีหมูย่าง2หมูย่าง2เนื้อย่าง2เนื้อย่าง2ต้มแซ่บแค่นี้ดึกแล้วเดี๋ยวอ้วน ขออนุญาตกินก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพาทุกคนมาดูบ้านอ๋องในรอบที่2นะฮะรอบแรกปิดปีแล้วเอ้ย2ปีนะเออตอนนี้ก็เรโนเวทอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะไปถ่ายในบ้านมาแล้ว 2,000 years later ไปกลับกันดีกว่าดึกแล้วจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะวันนี้ก็พาทุกคนมาเซอร์ไพรส์อ่องนะโทรมาแบบกระทันหันเลยกระทันหันและตบท้ายด้วยเนื้อย่างส้มตำ
ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเอาโอเควันนี้ไปแล้วครับผมก่อนที่จะดึกมากวันนี้กลับไปเดี๋ยวไปถ่ายคลิปอีกนะครับดองไว้เพียบเลยนะก็เอาเป็นว่าเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมครับบ๊ายบาย